การถามว่าทำไงให้เรารักใครสักคนหนึ่งจริงๆทำให้เราไม่เบื่อเขาแล้วก็จะไม่มองใครเลยนอกจากเขาอะค่ะเออแล้วในความคิดตัวเองจะทำยังไงก่อนครับผมจะได้บอกว่าวิธีนั้นใช้ได้ไหมก็พยายามใกล้ชิดกับเขาให้มากที่สุดแบบว่าพยายามอยู่กับเขาเข้าใจคุยกับตัวเองตลอดว่าเราจะรักเขาแค่คนเดียวแต่มันก็ทำไม่ได้น้องครับน้องเบื่อง่ายไหมครับเบื่อง่ายน้องเปลี่ยนมือถือไปกี่เครื่องแล้วครับหลายเครื่องแล้วค่ะทำไมถึงเปลี่ยนครับก็เบื่อฮะเบื่อหรือว่าของใหม่มันดีกว่าของเก่าก็ของใหม่มันดูหรูหราแล้วก็เด่นกว่าของเก่าคนที่เราคบด้วยเขาต้องทำตัวไม่น่าเบื่อเหมือนกันจริงไหมครับถ้าเกิดมันเหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาติไม่น่าตื่นเต้นมันน่าเบื่อไหมเพราะฉะนั้นนั่นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเราต้องทำตัวเราให้แปลกใหม่เสมอเป็นประจำสม่ำเสมอจริงไหมครับเช่นอีกหน่อยถ้าเกิดต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันนะครับชุดนอนก็เปลี่ยนบ้างครับเพราะบางคนก็ใส่ชุดนอนผู้หญิงมา7ปีครับรู้อยู่ตรงไหนก็รู้พ่อเงินไปซื้ออย่างอื่นหมดจริงไหมครับปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้บ้างทำตัวแบบน่ารักแบบโน้นแบบนี้บ้างแบบนี้ก็ไม่น่าเบื่อแต่ที่สำคัญก็คือตัวเราว่าเราก็มีคนเป็นคนเบื่อง่ายมนุษย์ทุกคนเป็นคนเบื่อง่ายยิ่งรุ่นใหม่พวกน้องๆจะเบื่อง่ายเพราะว่าน้องๆอยู่ในโลกของวัตถุนิยมถูกต้องไหมครับรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเขาจะแต่งงานเขาอวยพรขอให้ซื่อสัตย์กตัญญูอดทนอดกั้นถนอมน้ำใจกันนะมีอะไรพบกันครึ่งทางถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเคยได้ยินไหมส่วนรุ่นน้องเขาจะสอนว่าถ้าเกินไปด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องอดทนเลิกมาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความอดทนของมนุษย์เรานั้นลดลงไปเรื่อยๆตามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุนิยมมือถือรุ่นใหม่ก็ดีกับรุ่นเก่าเราก็อยู่ในสังคมที่เขาใส่หัวเราไปเรื่อยๆว่าของใหม่ดีกว่าของเก่าถูกต้องไหมครับแต่แฟนใหม่จะไม่ดีกว่าแฟนเก่าก็ได้นะน้องว่าจริงไหมจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาบางอย่างของสมองเราเก็บเอาไว้ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเบื่อบางอย่างเช่นสมมติว่าโอเคน้องเบื่ออะไรเขาเขาไม่เคยชวนคุยเลยเราก็ดูซิว่าเขาชอบคุยเรื่องไหนเราก็ไปทำเรื่องนั้นเขาเขาก็คุยกับเราจริงไหมเราอยากไปไหนก็บอกนั้นจริงไหมครับเพราะนั้นเวลาเราจะเบื่ออะไรเนี่ยนอกจากว่าเขาทำตัวเราน่าเบื่อแล้วเราสามารถทำให้เขาไม่น่าเบื่อได้เหมือนกันจริงไหมแต่สิ่งที่จะต้องอยู่ในใจเสมอก็คือความรักถ้ารักอะไรแล้วขอให้รักจริงเพราะถ้ารักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะไม่เหลืออะไรให้รักเราท่องอันนี้ไว้ทำอะไรนะครับขอให้ดีสักอย่างนึงเถอะอย่างนั้นจะทำให้ชีวิตนำพาที่ดีRock it.